สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักส่วนตอนนี้นะคะอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีค่ะทั้งพื้นที่ฉนวนกาซารวมไปถึงในพื้นที่เลบานอนด้วยนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็ยังคงเฝ้ารอค่ะสำหรับการเดินหน้าเจรจาหาทางออกนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีหนทางค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นกาตาร์นะคะที่รับหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้ขอถอนตัวจากการทำหน้าที่นี้แล้วค่ะแหล่งข่าวทางการทูตแถลงเมื่อวานนี้ว่ากาตาร์ประกาศยุติความพยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและข้อตกลงปล่อยตัวประกันแล้วจนกว่ากลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะแสดงความเต็งใจอย่างจริงใจในการกลับสู่โต๊ะเจรจาซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดต่อความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่สงครามนั้นเริ่มต้นขึ้นมาการเจรจารอบล่าสุดในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเนื่องจากกลุ่มฮามาสปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงระยะสั้นโดยกาตาร์พร้อมด้วยสหรัฐและอียิปต์มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในสงครามในกาซาที่ยืดเยื้อมามากกว่า1ปีและปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่กลุ่มฮามาสยังคงควบคุมตัวอยู่ในกาซาแต่จนถึงขณะนี้ยังไร้ผลค่ะส่วนปฏิบัติการในฉนวนกาซาในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะทางกองทัพอิสราเอลยังคงปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายโรงเรียนฟาฮัดอัลซาบาเป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้พลัดถิ่นทางตะวันออกของเมืองกาซาซิตี้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต5นายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากในวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมกันนั้นอิสราเอลยังโจมตีทางอากาศเป้าหมายเต็นท์หลังด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ในเลบานอนค่ะกองทัพอิสราเอลแถลงว่ายังคงเดินหน้าโจมตีภาคใต้ของเลบานอนต่อเนื่องเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ล่าสุดนั้นมีภาพของกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากหมู่บ้านเคียมภาคใต้ของเลบานอนนะคะขณะเดียวกันก็มีเสียงระเบิดจากเมืองมาจายูนใกล้กันกับพรมแดนติดกับอิสราเอลเมื่อคืนวานนี้อิสราเอลยิงจรวดโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ชานกรุงเบรุตหลายครั้งหลังประกาศคำสั่งอพยพซึ่งการโจมตีทำให้อาคารหลายหลังพังถล่มในพื้นที่ที่มีอาคารหนาแน่นหลังจากที่ประชาชนจำนวนมากหลบหนีออกจากพื้นที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่แคนดิสอาร์เดียลรองโฆษกของกองกำลังชั่วคราวสหประชาชาติในเลบานอนหรือว่ายูนิฟิลแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ายูนิฟิลถูกโจมตีแล้ว40ครั้งนับตั้งแต่วันที่30กันยายนโดยได้รับการยืนยันว่ามีการโจมตีจากฝ่ายอิสราเอล8ครั้งและเมื่อ1วันก่อนหน้านี้กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF ได้ใช้รถขุด2คันและรถปราบดิน1คันทำลายรั้วบางส่วนและโครงสร้างพื้นฐานที่ฐานทัพยูนิฟิลในเมืองรัสนาคูราขณะที่กองทัพอิสราเอลค่ะได้ออกมาปฏิเสธการกระทำใดๆหลังจากที่กองกำลังสหประชาชาติติดต่อมาเพื่อประท้วงแม้ว่ายูนิฟิลจะเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวทางออนไลน์ก็ตามค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ